ไม่ใช่ฉันไม่กลัวบาปเวรแต่ชีวิตล้อมฉันให้เป็นอย่างนี้ฉันเคยเจ็บเท่าไงใครที่ทำจะต้องช้ำเท่านั้นเช่นกันความสงสารไม่เหลือไม่มีให้ใครฉันจะดับไฟแค้นด้วยน้ำตาจากดวงตาที่เคยเย้ยฉันในใจให้ได้รู้สิ่งนั้นที่ฉันต้องทนอยากร้ายกับฉันก่อนทำไมร้ายขึ้นไปรุนแรงสักคนความแค้นใจของคนที่ต้องปวดร้าวเข้าใจขึ้นไหมให้ซ้ายให้สมกับสิ่งที่ทำหญิงจะเอายาคชาคึกฝึกเนี่ยให้คุณศิลากินใช่ไหมเจ้าคะใช่ไม่ศิลาไม่เอาไม่ศิลาไม่ศิลาพี่พอเป็นอะไรหรอคะพี่พอลูกฉันทำไมฮะอินาพูดจิบเจ้าพบมันทำอะไรตายแล้วพี่แจมพี่แจมเชื่อฟ้าใช่ไหมคะว่าพี่พบยังไม่ได้ทำอะไรฟ้าจริงๆเชื่อเจ้าค่ะคุณหนูไม่เคยโกหกแต่ทำไมคุณแผ่นพบถึงเป็นอย่างนั้นแล้วเจ้าคะนั่นน่ะสิคะฉันเองแกทำลายลูกฉันทำไมฮะอินาโพจิบก็ลูกแกมันบังอาจทำลายลูกฉันเจ้าพบมันทำอะไรนี่ไม่ร้อนใจกันเลยไงนะฮะมานั่งทำอะไรกันอยู่เนี่ยท่านเจ้าคุณคุณหญิงคุณคุณทั้งหลายไม่รู้หายไปไหนกันหมดแขกมากันแล้วเอาไงดีวะเนี่ยว่าไงแม่บุญจีบจะพบมันทำอะไรไอ้แผ่นพบมันปล้ำฝ่ามุ้ยนางฟ้ามุ้ยเป็นพี่น้องกันนะใช่ถึงจะคนละแม่แต่ก็พ่อเดียวกันคนอย่างตะโพมันไม่มีวันที่จะหน้ามืดตามัวปล้ำน้องสาวของตัวเองหรอกฉันไม่เชื่อแต่ว่ามันคือเรื่องจริง
แล้วตอนนี้ฟามุ่ยอยู่ที่ไหนฉันให้แจ่มพาขึ้นไปบนเรือนอีพองเจ้าขาเจ้าขาคุณหญิงมึงขึ้นไปล่าตัวนางฟ้ามุ่ยลงมาแล้วมาคุยกันให้รู้เรื่องได้ฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ามันจะโกหกต่อหน้าทุกคนไหมได้เจ้าค่ะโอ๊ยลูกสาวฉันถูกทำร้ายทั้งกายและใจมามากพอแล้วฉันจะไม่ยอมให้อ้ายอีหน้าไหนมันมาแตะต้องลูกฉันได้อีกแล้วถ้าใครไม่เชื่อก็ลองดูพี่แจ่มฟ้ากลัวจังเลยค่ะใจเย็นๆนะคะคุณหนูไม่เป็นไรหรอกเจ้าค่ะคุณหนูเจ้าคะคุณหนูจะไปไหนเจ้าคะฟ้าจะลงไปข้างล่างค่ะไม่ได้นะเจ้าคะคุณแม่สั่งว่าคุณหนูต้องอยู่ในนี้ห้ามลงไปเจ้าค่ะแต่ว่าไม่ได้เจ้าค่ะมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยป้าปริกเฮ้ยคุณท่านหายไปไหนกันหมดเนี่ยแล้วบนเรือนก็เหลือแต่แขกอะสินั่นน่ะสินางนินข้าชักจะกลัวว่าจะเกิดเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นกับเรือเราแล้วนะอุ้ยฮะไม่สิแผนถ้าไอ้นางผ่องมันไม่กล้าไปแขกไปเองค่ะแม่ดูสิมันจะกล้าทำแขนไหมไอ้พ่อเจ็บแกทำอะไรลูกไอ้พ่อเจ็บหยุดหยุดหยุดไอ้พ่อเจ็บ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 ไอ
คุณอาเจ้าคุณพ่อ
พียกเพียกนี่พ่องเจ้าขาไปเรียกนายแผนเอารถออกพาหมอมานี่ทีได้เจ้าขาสุดยายแขพี่ทิพย์ฝากดูแผนพบทีนะครับศิลาครับช่วยนะพาพี่อยากขึ้นเรือสายสวัสดิ์ทีครับไปทำไมนะไม่พาเป็นเรือใหญ่นอล่ะคะจะพาไปที่เรือเสนียนั้นทำไมอ่ะนี่ที่เรือนใหญ่เนี่ยมันกำลังมีแขกเยอะแยะมากมายน้าไม่อยากให้เรื่องมันโกลาหลไปมากกว่านี้นะและที่สำคัญเรื่องเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ยังไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วพี่อยากยังมาเป็นแบบนี้อีกผมว่าพวกเราทุกคนจะต้องเก็บเรื่องนี้เป็นความลับห้ามให้ใครรู้เด็ดขาดพี่พบขึ้นมานั่งก่อนลุกก่อนไหวไหมลูกเป็นไงบ้างลูกเจ้าคุณพ่อมุ้ยเข้าห้องไปก่อนแล้วไม่ต้องออกมาอีกถ้าฉันไม่เรียกแม่เจ้าค่ะไปเจ้าคุณพ่อเป็นอะไรคะไปหนูคุณหนูไปเจ้าค่ะมันเกิดเรื่องอะไรที่เรือนนั้นหรือคะท่านผู้หญิงฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ฉันสั่งหอนใจนะว่ามันจะต้องเป็นเรื่องไม่ดีงั้นเราไปดูกันเลยดีไหมเจ้าคะผู้หญิงเจ้าขาแขกทางด้านโน้นถามหาคุณหญิงเจ้าค่ะว่าคุณหญิงหายไปไหนทำไมไม่มาต้อนรับถ้างั้นเราไปช่วยรับแขกกันก่อนดีกว่าเจ้าค่ะเจ้าค่ะเจ้าคุณพ่อครับเจ้าคุณพ่อสวัสดีครับเจ้าคุณพ่อพี่อยากเจ้าคุณพ่อครับเจ้าคุณพ่อเจ้าคุณพ่อหมอหน่อยครับเจ้าคุณพ่อเจ้าคุณครับไปครับเราหมอนะครับพี่อักพี่อักเร็วหน่อยครับพี่อักเร็วหน่อยครับรับพ่อคุณพี่เอาตายแล้วคุณพี่พี่อักพี่อักคุณพี่โอ้พี่อักคุณพี่ค่ะคุณพี่เป็นไงบ้างคุณพี่คุณพี่คุณพี่เป็นไงบ้างคุณพี่พี่อ่ะแต่พ่อเป็นไงบ้างลูกคะยังปวดหัวอยู่ไหมคุณพี่เป็นไงบ้างแต่พ่อใจเย็นนะใจเย็นลูกคุณพี่นี่เจ้าขาคุณแต่พ่อเป็นไงบ้างลูกคะปวดหัวนี่มันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นมาเนี่ยฮะเรื่องเศร้าที่ลูกชายคนดีของคุณหญิงก่อเรื่องบัดสีกับน้องสาวของตัวเองไงล่ะไม่จริงไม่มีทางที่ตาพอจะไปทำเรื่องบ้าแบบนั้นหรอกแต่ก็ทำไปแล้วหยุดทะเลาะกันสักทีได้ไหมครับได้สติสักทีสิวะพบพบตั้งสติดิวะพบได้ยินฉันไหมฉันเองเว้ยศิลาเออที่นี่เป็นที่ไหนวะเรือนสายสวาทแล้วประจักษ์รถผมมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงครับนี่ตะพบแกจำอะไรไม่ได้งั้นเลยเหรอเฮ้ยกลับมาทำไมวะฉันฝากไงดิเฮ้ยไอ้พกถ้าวันนี้ฉันไม่ได้เจอน้องฟาร์มุ้ยเนี่ยฉันฝากแกเอาไอ้นี่ให้น้องเขาทีดิเฮ้ยไม่เอาเฮ้ยหน้าไอ้พกฉันฝากแกเอากล่องโรตีเนี่ยให้น้องฟาร์มุ้ยทีดิไปให้เองไม่เป็นไงวะต้องเป็นเราตลอดแล้วจะเอาไปให้ยังไงวะ
ภพกินน้ำตะไคร้ของศิลาเหรอแต่ศิลากินไปแล้วนี่คือไม่ใช่นะครับคุณหญิงแม่ผมไม่ได้กินนะครับคือผมไม่ชอบน้ำตะไคร้นั้นนะแล้วผมไม่กล้าบอกคุณหญิงแม่เพราะกลัวจะเสียน้ำใจนะครับสนใจทำไมว่าใครเป็นคนกินน้ำตะไคร้แก้วนั้นน่ะคุณแม่ควรจะสนใจมากกว่าว่าอีฟ้ามุ่ยอ่ะมันเป็นบ้าอะไรให้ท่าพี่ผมจนพี่ผมเป็นแบบนี้อ่ะฟ้ามุ่ยไม่มีทางทำเรื่องแบบนั้นเด็ดขาดไม่เชื่อพี่อักไอ้พงมึงทำแบบนี้แล้วทำได้ยังไงเหรอทำได้ยังไงพี่พงพี่ทำไมทำไมทำไมคุณบอกได้เดี๋ยวครับได้ไอ้พงทำได้ยังไงเออคุณบอกมาได้ทำได้ยังไงพี่อักพอเลยครับพอเลยครับพี่พี่พอเลยครับตะพงเนี่ยมันก็เจ็บมากพอแล้วนะครับพี่อักไอ้มันเจ็บนะกูอะไรนี่เจ็บกูเจ็บประมาณเจ็บกูเจ็บกูเจ็บได้ยินไหมรู้ถึงไหนไอ้เจ้าหนึ่งนั้นพี่ชายได้แต่ลงสาวตัวเองคุณเจ้าคุณเจ้าคุณเจ้าพี่อักเจ้าคุณพ่อเจ้าคุณพ่อคุณพี่เจ้าคุณพ่อคุณพ่อเจ้า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 คุณพ่อไอ้เจ้าคุณพ่อเดี๋ยวคุณพ่อเดี๋ยวคุณพ่อปืนสิครับเดี๋ยวคุณพ่อเดี๋ยวคุณพ่อปืนสิครับเดี๋ยวคุณพ่อ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 ปืนสิครับเดี๋ยวคุณพ่อเดี๋ยวคุณพ่อเดี๋ยวคุณพ่อครับผมมีไปแล้วครับเดี๋ยวคุณพ่อตัวอยู่นี่ครับคุณหนูเจ้าคุณพ่อเจ้าคุณพ่อทำไมทำไมเจ้าคุณพ่อไม่คุณพี่เจ้าคุณพ่อทำไมไอ้แบงค์เคยเป็นที่พ่อมาเจ้าคุณพ่อไม่ได้ยินแล้วเจ้าคุณพ่อมาคุยไปเลยไปเลยพบจะยังไม่ได้ทำอะไรเลยเถอะถึงขั้นนั้นแต่เขาก็ต้องรับผิดชอบในการกระทำของเขานะเจ้าคะแต่นั่นไม่ใช่พี่พบพี่แจ่มดูสิคะเหมือนมีอะไรเข้าสิงก็ไม่รู้นั่นไม่ใช่พี่พบนะคะคุณหนูเจ้าคะแต่คุณแม่ก็ต้องปกป้องคุณหนูนะเจ้าคะไม่นั่นไม่ใช่พี่พบพี่แจ่มคุณหนูคุณพ่อใจเย็นๆก่อนนะเจ้าคะไอ้เจ้าคุณมันคิดว่าลูกชายมันได้กับลูกสาวตัวเองมันก็เลยสติขาดผึ่งฉันละสาแก่ใจจริงๆและถึงเวลานี้มันก็ยังนอนไม่ได้สติข้ามวันข้ามคืนแล้วหมอก็บอกไม่ได้ว่าไอ้เจ้าคุณมันจะฟื้นขึ้นมาอีกไหมหรือบางทีมันอาจจะนอนตายซากอย่างนั้นไปจนสิ้นลมก็ได้
คุณพี่เฟิร์นสิคะอย่านอนนิ่งแบบนี้คุณพี่ลุกขึ้นสิคะทิพย์กลัวคุณพี่แม่ทิพย์แม่ทิพย์สงบจิตสงบใจซะบ้างเถอะนะไม่รู้ว่ามันเป็นเวรเป็นกรรมอะไรทำไมเรื่องแบบนี้มันถึงเกิดขึ้นในบ้านของเราสามารถรักผู้หญิงได้มากกว่า1คนในเวลาเดียวกันแม่ทิพย์เองฉันก็ยังรักมากอยู่ส่วนแม่พยอมฉันก็รักฉันอุตส่าห์เอาเธอมาเลี้ยงดูมาอย่างดีเธอตัดครบชู้จะท้องกับมันเบาๆเจ้าค่ะใจจริงๆพี่เย้พยอมเอ้ยคนที่มันเคยทำร้ายเองมันกำลังได้รับกรรมแล้วนะพุทธจีบเองนี่มันเก่งจริงๆเลยนะข้านะไม่เรื่องสงสารในท่านทุกคุณหรอกมันก็สมควรที่จะได้รับกรรมของมันสงสารหนูฟาร์มมุ้ยกับลูกชายของไอ้เจ้าเจ้าคุณมันที่มันไม่รู้อีหนุ่ยเนี่ยเลยด้วยก็ต้องมารับกรรมในการแก้แค้นของเองไอ้พบแก้วว่าน้ำตะไคร้แก้วนั้นเนี่ยมีอะไรผสมอยู่หรือเปล่าวะไม่รู้อ่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันถ้ามีมันก็หมายความว่าคุณแม่คิดจะวางยาฉันอย่างนั้นเหรอไม่ใช่นะเว้ยคือว่าท่านตั้งใจจะให้ฉันกินมากกว่าแกนะเว้ยถ้าแกได้กินไปแกก็คงจะมีอาการเหมือนฉันมันควบคุมตัวเองไม่ได้
มันมีอารมณ์เหมือนไอ้พบแกยังโชคดีนะเว้ยที่แกยังควบคุมตัวเองได้แหละไม่อย่างนั้นนี่คุณแม่ฉันเขาอยากให้แกกับฟ้ามุ้ยเนี่ยไม่ใช่เว้ยพบแกจำไม่ได้เหรอวะวันนั้นน่ะคุณหญิงแม่แกไล่ฉันไปเดินเล่นคนเดียวแต่แกรู้ไหมว่าฉันเจอใครแย้มแขคุณแม่รู้ว่าแย้มแขชอบแกมากแล้วแย้มแขก็เพิ่งผ่านเรื่องร้ายๆมาถึงหมอจะบอกว่าแย้มแขยังบริสุทธิ์อยู่แต่ความจริงแล้วก็ไม่มีใครเชื่อทางออกที่ดีที่สุดก็คือจัดการให้แย้มแขแต่งงานกับใครสักคนหนึ่งและคนคนนั้นก็คือฉันฉันอายเหลือเกินวศิลาฉันขอร้องแกนะศิลาอย่าเพิ่งบอกเรื่องนี้กับใครเป็นอันขาดขอให้เรื่องเนี้ยรู้กันแค่เราสองคนก็พอถ้าลูกชายของเจ้าคุณนี่นะไม่โดนผีสิงไม่โดนของมันก็ต้องโดนวางยามันถึงได้ฝืนฤทธิ์ยาขนาดนั้นเพื่อไม่ให้ทำอะไรเกินเลยนางหนูฟ้ามุ้ยจนมันปวดหัวจนแทบจะระเบิดอย่างนั้นเอช่างงานนี้ไม่ใช่ฝีมือของเองและฝีมือใครวะฝีมือนางคุณหญิงน่ะหรือน้ำตาค้ายของศิลาเหรอแต่ศิลากินไปแล้วนี่คือไม่ใช่นะครับคุณหญิงแม่ผมไม่ได้กินนะครับคือผมไม่ชอบน้ำตาค้ายนั้นนะแล้วผมไม่กล้าบอกคุณหญิงแม่เพราะกลัวจะเสียน้ำใจนะครับดูจากท่าทางออกมาแล้วฉันคิดว่าเป็นฝีมือมันแน่ๆนั่งคุณหญิงต้องการให้ลูกชายของมันปล้ำฟ้ามุ้ยอย่างนั้นเหรอวะไม่ใช่หรอกพี่ถ้ามันทำอย่างนั้นมันต้องรู้ว่าไอ้ท่านเจ้าคุณมันคลั่งตายแน่มันไม่กล้าหรอกแต่ฉันคิดว่าเป้าหมายที่แท้จริงของมันไม่ใช่แผ่นพบกับฟ้ามุ้ยแต่เป็นศิลาว่าไอ้ขวดยานั้นมันคืออะไรแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับแผ่นพบไม่ได้จะให้ฟ้ามุ้ยรู้ไม่ได้จนกว่าเราจะรู้ว่าไอ้ขวดนั้นมันคืออะไรอ
นายแผนขอรับช่วยอะไรฉันหน่อยสิให้ผมช่วยอะไรขอรับโอ้โหโอ้โหลุงแผนเป็นอะไรหรอคะอุ้ยโอ้โหเจ็บจังเลยโอ้โหโอ้ยโอ้โหขอฟ้าดูหน่อยนะคะครับครับคุณหนุ่ยฟ้ามุ้ยครับเมื่อกี้ผมเดินมาแล้วแขนขามันพลิกปึ๊กลงไปแล้วผมเอาแขนเท้าอย่างเงี้ยครับมันลามขึ้นมาทั้งแขนเลยครับคุณหนูครับโอ้ยโอ้ยคุณหนูครับโอ้คุณหนูฟ้ามุ้ยลองมันจะเป็นข้อมือครับโอ้ยคุณหนูครับเจ็บอยู่ไหมเจ็บ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 มันลามมาตรงข้อศอกมันจะโอ้ยคุณหนูฟ้ามุ้ยโอ้ยเบาๆครับคุณหนูครับโอ้เนี่ยครับเนี่ยครับมันบวมแล้วครับคุณหนูครับโอ้ยขาด้วยครับขาอุ้ยงั้นเดี๋ยวฟ้าขึ้นไปเอายามาให้นะโอ้ไม่เป็นไรครับคุณหนูฟ้ามุ้ยครับผมรู้สึกว่ามันดีขึ้นนะครับขามันก็ยืดได้แล้วหายแล้วครับขอบพระคุณคุณฟ้ามุ้ยขอรับไปแล้วครับอ้าวลุงแผนมาทำอะไรน่ะลุงแผนแกเจ็บมือแกเจ็บเท้านะคะฟ้าจะไปเอายามาทาให้แต่ว่าแกบอกว่าหายแล้วแกคงเกรงใจฟ้ามั้งไปเถอะลูกได้มาเรื่องหรือขอรับคงสำคัญมากสินะขอรับฉันก็ไม่รู้ว่ามันสำคัญหรือเปล่านะแต่ฉันสั่งหอนใจอะไรบางอย่างจะไม่กล้าคุยหรือกล้าปรึกษาใครแต่เห็นว่านายแผนเนี่ยเป็นคนเก่าคนแก่ของที่นี่อยู่เรือนนี้มานานรู้ทั้งเรื่องดีแล้วก็ไม่ดีของที่นี่คุณประจักษ์คุยกับผมได้ทุกเรื่องขอรับขอบใจนะถึงยังไม่รู้สึกตัวสักทีว่าน้ำในขวดเนี่ยมันคือน้ำอะไรกันแน่น้องพ่องแกอย่าได้ปริปากบอกใครเด็ดขาดบอกไม่พูดเลยน้าคิดไม่ผิดจริงๆที่ยกลูกสาวคนนี้ให้กับพิกุลน้าลืมไปแล้วเหรอจ๊ะว่าพิกุลเนี่ยเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นพุทจีบแล้วคุณเปลี่ยนชื่อเป็นพุทจีบยกลูกให้กันฉันจะดับไฟแค้นด้วยน้ำตา
ได้รู้สิ่งนั้นที่ฉันต้องทนอยากร้ายกับฉันก่อนทำไมร้ายขึ้นไปรุนแรงสักคนความแค้นใจของคนที่ต้องปวดร้าวเข้าใจขึ้นไหมให้สาให้สมกับสิ่งที่ทำทุกเวรกรรมยิ่งนี้จะใช้หากว่าฉันจะตายก็ต้องตายตกตามกันร้ายกับฉันก่อนทำไมร้ายขึ้นไปรุนแรงสักคนความแค้นใจของคนที่โดนกระทำเจ็บปวดเพียงไหนให้สาให้สมกับสิ่งที่ทำทุกเวรกรรมยิ่งดีที่จะรักไปใครทำเอาไว้ก็ให้มันตายตกตามกันฉากสุดท้ายฉันขอ